นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนกล่าวเปิดใจถึงกรณีที่ยื่นมือเข้ามาช่วยนายอัจฉริยะรัตนพงษ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมหลังแตกหักกับแม่แตงโมและส.ส.เต้เพราะค้านสายตาที่ตำรวจดำเนินคดีกับนายอัจฉริยะในหลายคดีติดต่อกันเหมือนเป็นการกลั่นแกล้งแม้ก่อนหน้านี้จะเคยมีเรื่องบาดหมางกันตั้งแต่ปี2561แต่วันนี้ขอลืมเรื่องบาดหมางในอดีตเพราะอยากร่วมพิสูจน์ความจริงเรื่องการเสียชีวิตของแตงโมแบบมีเงื่อนไขอย่างเดียวคือต้องมีหลักฐานเด็ดที่เห็นว่ามีมีดกรีดขาหรือมีการรับสารภาพของคนบนเรือที่บ่งชี้เป็นการฆาตกรรมเนื่องจากหลักฐานดังกล่าวจะทำให้สู้ชนะทุกคดีและสามารถทำให้เรื่องจบได้โดยไม่มีข้อกังขาอีกทั้งตนเองพร้อมช่วยคดีที่ถูกตำรวจฟ้องอยู่ในขณะนี้แต่ในส่วนการฟ้องหมิ่นประมาทคุณแม่แตงโมนั้นจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวส่วนตัวมีความเชื่อมั่นในตัวของนายอัจฉริยะว่าน่าจะมีหลักฐานเด็ดอยู่จริงและไม่เชื่อว่าจะกล้าโกหกต่อสังคมแต่จะให้คนกลางนัดหมายนายอัจฉริยะในวันพฤหัสบดีที่23มิถุนายนนี้เพื่อมาตรวจสอบหลักฐานเด็ดที่นายอัจฉริยะกล่าวอ้างซึ่งหากมีอยู่จริงนายอัจฉริยะไม่กล้าเปิดตนเองก็พร้อมจะพีชีพเปิดเผยให้เองส่วนประเด็นการออกมาช่วยเหลือนายอัจฉริยะจะเป็นการขัดกับทนายเดชาหรือไม่ทนายสิทธากล่าวว่าขอยอมขัดใจทนายเดชาแต่ในส่วนที่เคยดีต่อกันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้